ดูงานก่อสร้างอาคารสถานีบ้านโป่งกันบ้างครับก็ยังดำเนินงานอยู่นะครับมีคนงานมาลงเยอะเลยช่วงนี้นะครับตั้งแต่เปลี่ยนบริษัทผู้รับเหมาใหม่เข้ามาทำมาตามแผนจะเสร็จประมาณปลายปีนี้นะครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าจะเสร็จได้ตามแผนหรือไม่ตอนนี้กำลังสร้างตัวหลังคากันสะอาดอยู่ครับยังมีทำงานจุดๆอื่นๆอีกนะข้างในอ่ะงานฉาบแล้วก็งานรายละเอียดต่างๆครับงานฉาบงานก่อนะครับงานสาธารณูปโภคนะครับน้ำไฟฟองลิฟต์นะครับเดี๋ยวก็จะมีการตัดนะครับแล้วก็สร้างใหม่ด้านนอกชานชาลาแทนนะกำลังอยู่ในระหว่างการเขียนแบบใหม่อยู่ครับ